่ายค้านและนักวิชาการในเครือข่ายนะคะพยายามออกมาโจมตีนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรมากกว่าโครงการประกันราคาข้าวในสมัยพรรคประชาธิปัตย์นะคะเราจะไปติดตามได้จากรายงานค่ะในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์พยายามโหมโรงสร้างกระแสโจมตีรัฐบาลด้วยการกล่าวหาว่านโยบายรับจำนำข้าวล้มเหลวและมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยผลประโยชน์ไม่ได้ตกถึงมือชาวนาแต่ไปอยู่กับนักการเมืองและนายทุนในรัฐบาลการจุดประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับนายอัมมานสยามวาลานักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI ที่เดินสายแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้โดยอ้างว่างบประมาณที่ใช้ไปในการรับจำนำข้าวกว่า 2.7 แสนล้านบาทนั้นตกถึงมือชาวนาเพียง 37% หรือราว 1 แสนล้านบาทส่วนอีก 63% หรือ 1.7 แสนล้านบาทตกอยู่กับนักการเมืองและนายทุนทำให้รัฐบาลขาดทุนมหาศาลและควรยกเลิกโครงการนี้การพูดครั้งนี้ไม่มีผลงานวิจัยใดๆออกมารองรับไม่ต่างจากช่วงที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้ามาทำงานในช่วงแรกที่นายอัมมานเคยออกมาโจมตีนโยบายต่างๆว่าดีแต่โม้โดยไม่มีหลักฐานงานวิจัยใดๆมารองรับเช่นกันจึงไม่รู้ว่านายอัมมานพูดในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศยิ่งน่าแปลกกว่านั้นเมื่อท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์และนายอัมมานสอดคล้องกับท่าทีของสหรัฐอเมริกาที่ออกมากระตุ้นให้องค์การการค้าโลกหรือ WTO คัดค้านนโยบายจำนำข้าวของไทยว่าเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดเนื่องจากสหรัฐเดือดร้อนจากการที่ราคาข้าวในตลาดโลกขยับสูงขึ้นและสอดคล้องกับท่าทีของพ่อค้าข้าวที่คัดค้านเพราะต้องซื้อข้าวในราคาที่แพงขึ้นและหาซื้อยากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลไทยกักตุนข้าวไว้ทั้งหมดแต่ในมุมมองของนายธนินทร์ จิรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือ CP กลับเห็นว่านโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องเพราะทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์ขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นส่วนการออกมาคัดค้านของนายอัมมานเป็นเพียงการวิจารณ์ที่ปราศจากข้อมูลและไม่เคยสัมผัสกับชีวิตชาวนาขณะที่ผู้เสียผลประโยชน์คือพ่อค้าข้าวที่ต้องซื้อข้าวในราคาแพงและไปขายในราคาแพงขึ้นแล้วเราน่าจะเป็นเจ้าโลกในเรื่องขายข้าวมีคุณภาพไม่ใช่เป็นเจ้าโลกที่ว่าขายข้าวราคาถูกแล้วราคาถูกเนี่ยใครเสียหายล่ะครับขอถามหรือบางท่านนักวิชาการบอกว่าอุ้ยจำนำข้าวไม่ดีแล้วจะต้องเสียหายแสนล้านไปถามเกษตรกรดีกว่าเพราะผมเนี่ยใกล้ชิดกับเกษตรกรผมไปศึกษาแล้วเกษตรกรบอกว่าดีกว่าจำนำดีกว่าปัดนะอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลนะครับผมพูดแทนเกษตรกรนะครับต้องเวลาศึกษาต้องไปศึกษาตรงนี้มากกว่าจะไม่ใช่ว่าไปปล่อยให้เสรีผมว่าทุกอย่างมีบวกและมีลบถ้าผมจะแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าเอ้าอะไรก็ตามฮะมีฝ่ายหนึ่งเสียหายแน่นอนฮะถ้าหากว่าประกันราคาตรงนี้นักธุรกิจถ้าเข้าพอใจแน่นอนเพราะซื้อถูกไปขายถูกง่ายวันนี้จำนำเข้าซื้อแพงไปขายถูกเนี่ยยากไม่ใช่ซื้อแพงไปขายแพงเนี่ยมันยากมากนะครับในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนะแต่ผมคิดว่าจำนำดีกว่าประกันแน่นอนประกันเนี่ยเราเข้ากับเราเป็นสับสีไร่คนกินข้าวถูกทั้งประเทศทั้งโลกเลยครับถ้าเราบอกว่าผมประกัน10 บาทนะฮะเราไปซื้อขายกันชาวนาขาย5 บาทก็มาเอาวันละ3 อีก 5 บาทขาย7 บาทก็มาเอาวันละอีก3 บาทตรงนี้เนี่ยก็มีรั่วไหลไม่มีแน่นอนนะฮะเราน่าจะมาศึกษาว่าแล้วเราจะปกป้อง
นั้นเสียหายได้ยังไงแม้รัฐบาลชุดปัจจุบันจะใช้งบประมาณถึง 2.7 แสนล้านบาทในการรับจำนำข้าวจากชาวนาแต่ข้าวเหล่านั้นยังอยู่ในโกดังของรัฐบาลซึ่งในวันที่28สิงหาคมนี้กระทรวงพาณิชย์จะเปิดให้เอกชนประมูลจำนวน 7.5 แสนตันโดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะเห็นว่าเป็นการนำข้าวออกจำหน่ายในช่วงที่เหมาะสมเพราะข้าวในตลาดโลกตึงตัวและมีราคาสูงทำให้ไทยขายข้าวได้ในราคาดีซึ่งเงินที่ขายข้าวได้จะนำมาใช้หมุนเวียนในการรับจำนำข้าวฤดูกาลต่อไปนอกจากนี้จากปัญหาภัยแล้งในอินเดียอุทกภัยในฟิลิปปินส์ตลอดจนความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกเชื่อว่าจะทำให้เกิดภาวะอาหารขาดแคลนอย่างมากในปีนี้และปีหน้าซึ่งจะทำให้ราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะทำให้ชาวนาไทยขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นเช่นกันนโยบายรับจำนำข้าวจึงเป็นนโยบายที่ชาวนาได้ประโยชน์มีรายได้มากขึ้นขณะที่รัฐบาลเองอาจขาดทุนเล็กน้อยหากราคาข้าวในตลาดโลกลดต่ำลงแต่ถ้าราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นต่อเนื่องรัฐบาลก็จะพลอยได้กำไรตามไปด้วยขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ในปี2553ถึง2554ใช้เงินงบประมาณในการประกันราคาทั้งสิ้น 1.14 แสนล้านบาทซึ่งเงินเหล่านี้สูญเปล่าไปกับการชดเชยราคาข้าวให้กับชาวนาโดยที่รัฐบาลในขณะนั้นไม่ได้อะไรตอบแทนเสมือนแจกเงินไปฟรีๆแต่ผลประโยชน์กลับไม่ได้ตกถึงมือชาวนาโดยตรงเพราะโรงสีก็กดราคาข้าวทำให้ชาวนาขายข้าวได้เพียงตันละ 6,000 บาทเจ้าของที่นาได้เงินชดเชยแต่ชาวนาจริงๆที่เช่าที่นาไม่ได้รับเงินมีการสวมสิทธิ์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ผู้ที่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงคือผู้ส่งออกเพราะซื้อข้าวในราคาถูกไปปล่อยขายได้กำไรในตลาดโลกในราคาที่ไม่สูงนักราคาข้าวในตลาดโลกก็ตกต่ำต่างชาติซื้อข้าวในราคาถูกแต่ชาวนาไทยจนกว่าเดิมเพราะรายได้จากการปลูกข้าวไม่พอใช้หนี้จึงไม่แปลกที่ชาวนาทั่วประเทศจะสนับสนุนนโยบายจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะมีก็แต่พรรคประชาธิปัตย์นักวิชาการบางกลุ่มและนายทุนส่งออกที่เสียประโยชน์เท่านั้นจึงออกมาโวยวายเสมือนว่าไม่ต้องการให้ชาวนาไทยมีรายได้มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทีมข่าว DNN รายงาน